ช่วงนี้ครับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกรอคุณอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่โมแต่คิดว่าเรานั้นอยากเก่งเรานั้นน่าจะเก่งเรานั้นน่าทำได้ดีกว่านี้แต่ไม่ได้มีเทคนิคดีๆเอาเข้ามาให้ตัวเองไม่ได้ฝึกฝนสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนวันนี้อาจารย์ปราดเนี่ยจะมีอะไรมาฝากเราบ้างเชิญเลยครับสวัสดีครับเจอผมแล้วนะครับจานปราดลุงรังสีนะครับวันนี้เป็นคำแนะนำเรื่องเทคนิคนะครับเกี่ยวข้องเรื่องเทคนิคละนะครับเป็นบางทีเรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไปนะครับสมมติผมเล่นลิกง่ายๆนะครับเราเพิ่มเขาเรียกว่า open string เข้าไปในลิกพวกนี้มันจะทำให้ดูลิกของเราเนี่ยวิวิสมาลาขึ้นนะครับผมเล่นแค่นี้ผมเล่นเป็นหมายความว่าเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมดีดเท่าเดิมแต่ตัวสุดท้ายผมมาเปิดด้วย open string นะผมดีดไซส์หนึ่งเดียวนะครับและพอเรามีเสียงสายหนึ่งลิงก์ไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเล่น inversion ต่างๆนานานะครับ inversion คือการพลิกกลับของโน้ตหรือเป็นคอร์ดในสเกลต่างๆเข้ามาผสมได้นะครับสมมติผมเล่นอันนี้แมปเลยมันดูนะครับแต่เทคนิคก็ย่อมยากขึ้นเพราะว่ามือเราต้องเริ่มเคลื่อนเทคนิคก็คือผมเล่นนี้เสร็จเนี่ยก่อนตัวนี้จะเสร็จเนี่ยสายตาผมมาอยู่ที่นี่แล้วเพื่อผมจะรู้ว่าโอเคเดี๋ยวมือผมจะมานี่นะพอเล่นนี้ไปได้เสร็จสายตาผมจะกลับไปแล้วโอเคเดี๋ยวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับมีลิกของสตีฟไวน์นะครับที่เล่นในหนังเรื่องคอสโรดเนี่ยเขาจะมีสังเกตในเล่นฟอร์มเดียวกันเลยเห็นไหมครับกราฟที่ผมเล่นนะผมเล่นนะกราฟเล่นแล้ววิธีฝึกพยายามฝึกกับคลีนโทนอย่างที่ผมกำลังฝึกอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณชัดเจนฝึกเป็นโครเมติกไปก็ได้นะครับนะครับฝึกง่ายๆนะครับผมเล่นลิกนี้ช้าๆให้ดูนะครับผมดีดสาย5สาย1นะครับช่อง5สาย2ไอ้สาย1ช่อง2นะครับสาย2ช่อง3แล้วก็ดีดกลับมาดีดสาย1เห็นไหมครับจะฮาร์มออนตัวนี้ก็ได้จะพูลออฟนะครับเทคนิคพวกนี้แล้วแต่เราจะถนัดเลยแล้วถ้าใช้2ผมไม่ดีดได้ไหมนะครับถ้าเสียงมาโอเคก็โอเคแต่ผมว่าเนี่ยอย่างลิกเนี่ยดีดน่าจะชัดเจนกว่าถ้าคุณมีความรู้เรื่อง inversion นะครับบางทีเราได้ในคอร์ด G เห็นไหมครับผมเล่นอันนี้อยู่นะครับผมเล่นลิกฝึกตามคอร์ดคุณเล่นในคอร์ด C นะครับแล้วแต่คุณจะสร้าง inversion ของคุณยังไงนะครับว่าจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเล่นในนะครับตาม inversion chord นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือโน้ตเป็นคอร์ดกีตาร์นะครับแล้วก็ inversion ตัวในคอร์ดเวลาพลิกกลับไปแล้วมันมีอะไรบ้างมันเป็นพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้คุณหลากหลายขึ้นถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้คุณจะพลิกแพลงยากขึ้นเท่านั้นเองคุณก็ต้องเล่นตามไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณวันหนึ่งคุณจะสามารถจะคิดลิกของคุณเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกซ้อมนะครับเรื่องพวกนี้นะครับลองไปเซิร์ชงานคอสโลดนะครับของสตีฟไวน์นะครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาเล่นลิกนี้อยู่นะครับมันจะดูเก่งมากนะครับทั้งที่เป็นลิก
ปกติธรรมดาอันนี้นะครับก็ฝากคลิกของOpen String อันนี้เอาไว้นะครับเก็บเป็นไอเดียเอาไปใส่กับของเดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วมันก็จะทำให้คุณสนุกขึ้นเล่นๆเอ้ยเล่นอันนี้เล่นอันนี้ทำให้คุณไม่ตื้อตันในเวลาที่คุณ improvise นะครับคือ improvise เราต้องมีไอเดียพวกนี้เก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในหัวเราเยอะๆนะครับเวลาใช้ก็ดึงออกมาใช้นะครับถ้าเกิดเรารู้แล้วนะครับว่ามันสามารถทำให้เรานั้นอัพเลเวลขึ้นมาได้อีก1สเต็ปหรือ1เลเวลผมว่าคุณน่าจะเก็บไอคอนเหล่านี้ไว้นะครับเพื่ออัพเลเวลตัวเองขึ้นมาก้าวไปสู่จุดที่คุณคิดเอาไว้หรือที่เรียกว่าประสบความสำเร็จครับช่วงนี้เบรกสักครู่ครับช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตามแล้วกันครับ